การที่จะเปลี่ยนความคิดใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเขาได้สิ่งที่จะตามมามันยิ่งใหญ่ข้าวโพดนี่มันได้เงินเยอะเงินเป็นก้อนแต่ลงทุนเยอะผมมีกำไรเลยหลังๆมานี่นะดินมันเสื่อมอ่ะสารเคมีปุ๋ยเคมีนี่เข้าไปเรื่อยๆปัญหาของชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยเราอ่ะมีปัญหาเรื่องของการทำไร่ข้าวโพดบนดอยนะครับข้าวโพดก็ไม่ใช่เลวร้ายแล้วก็คนปลูกก็ไม่ใช่คนเลวแต่เพียงแค่มันไม่ถูกพื้นที่ไม่ถูกจุดที่มันควรจะอยู่มันเราก็อยากจะทำโครงการที่มันทำพื้นที่อ่ะให้มันมีมูลค่ามากกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีไม่ต้องไปลงทุนที่มันมีความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนอยู่ตลอดเวลาครับตอนแรกๆที่ทำเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าผมเป็นคนบ้าเขาบอกว่าใครจะไปเชื่อมันข้าวโพดมันขายได้ทุกเม็ดเราต้องยอมรับนะครับแต่เรื่องของผักเรื่องของพืชอาหารเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มต้นปลูกแล้วขายไม่ได้ปลูกแล้วไม่มีใครรับซื้อปลูกแล้วถูกนายทุนทิ้งพอผมกลับมาอยู่ชุมชนผมก็เริ่มทำเรื่องของการทำผักเรารับทราบถึงปัญหาคนในเมืองว่าผักที่ดีอ่ะฉันหาไม่เจอแต่เรากลับมาบ้านคนที่ปลูกแถวในบ้านแถวหลังบ้านก็บอกว่าฉันมีผักที่ดีแต่ฉันไม่มีคนซื้อขายไม่ได้ลูกค้าส่วนใหญ่นะฮะต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลน่านนะครับที่ให้โอกาสกลุ่มผักของเราได้ผลิตผักเพื่อส่งให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อผลิตทำเป็นอาหารให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีทางโรงเรียนนะครับมีหน่วยงานรัฐนะครับที่เขาสามารถที่จะจ้างให้เราไปเป็นจ็อบต่อรอบนะครับแล้วก็มีลูกค้าทั่วไปหลายๆคนเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องหยุดทำข้าวโพดนะถ้าคุณไม่หยุดทำข้าวโพดเนี่ยเรามองว่าคุณไม่มีทางที่จะมีเวลามาทำผักให้เราเบื้องต้นเนี่ยที่เราทำเรื่องของการปลูกผักเนี่ยองค์ความรู้เรื่องของการทำผักโรงเรือนมันไม่เหมือนกับผักที่เขาปลูกตามท้องไร่ท้องนาการอบรมการให้ความรู้เราก็ไปขอรับจากหน่วยงานต่างๆเข้ามานะฮะทั้งการอบรมการทำปุ๋ยอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์การให้แนวคิดเรื่องของการจัดการแปลงนี่เราก็ไปขอมาจากหน่วยงานข้างนอกนะครับส่วนภายในชุมชนเองเราก็พยายามทำให้เกิดกลุ่มคนที่จะให้ต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเช่นเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเรามีผักมีคนมาเที่ยวเราก็ย่อมมีที่พักทำเป็นโฮมสเตย์เมื่อมีเพื่อนทำโฮมสเตย์ให้เรานะครับเป็นเพื่อนร่วมอุดมการเราก็มีเชฟที่มีความสามารถเราก็ให้เขาเข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารซึ่งนำผักจากในโรงเรือนนำผักจากสวนของเราไปแปรรูปเป็นอาหารเราก็ไปด้วยกันได้ถือว่าประสบความสำเร็จผลสรุปของงานวิจัยที่เราทำร่วมกับทางคณะวิจัยมช.นะครับได้พื้นที่ที่เลิกทำข้าวโพดเกือบ200ไร่ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ผลมันอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นไร่ร้างก็ตามแต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าเรามาถูกทางพื้นที่เกือบ200ไร่เราไม่ได้ใช้เงินก็ประมาณรัฐอัดเข้าไปแล้วให้เขาเลิกโดยการบีบบังคับแต่เราทำให้เขาเลิกโดยความสมัครใจและกล้าที่จะทำตอนยังดีผมว่ามีเวลาเยอะเลยอ่ะจากข้าวโพดมาชีวิตของเราเนี่ยออกไปคุกคีกับสารเคมีปลูกหอมกระเทียมปลูกกะหล่ำปลูกผักกาดก็มีน้ำมักรดฮอดไปเพิ่นบ่ฮู้ใจปุ๋ยบ่ฮู้ใจยาก็บ่ต้องใจเอาไปขายเขาก็ผักนี่มันดีปลอดสารทั้งโรงพยาบาลเพิ่นก็ว่าผ่านนี่สารพิษหยังก็บ่มี
พอเดิน2เดินก็แบ่งเงินกันจริงๆที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองแค่กลุ่มตัวเองนะกลุ่มมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่เราอยากเห็นสังคมที่น่าอยู่สังคมที่น่าอยู่มันอยู่ที่เราจะออกแบบช่วยกันสร้างสังคมของเราดีกว่าทําให้สังคมมันดีลูกหลานของเราอ่ะมันจะอยู่ในสังคมที่ดีแล้วเขาก็จะมีชีวิตที่มีคุณภาพนี่คือสิ่งที่เรามองอนาคตของเรา